อีกนี่กี่วันก็จะเข้าสู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์แล้วนะคะเราก็จะได้เห็นนะคะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยก็มีมาตรการในการเข้มข้นคือคุมเข้มทั้งในเรื่องของการเดินทางขับขี่อย่างปลอดภัยรวมไปจนถึงมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยนะคะที่ชายแดนเขาก็มีการคุมเข้มรับมือเหมือนกันแต่จับไม่หมดค่ะจริงๆทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปตรวจสอบที่บริเวณชายแดนแต่ก็ยังจับกุมแรงงานเถื่อนหรือว่าแรงงานผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องล่าสุดคุณผู้ชมที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเขาบอกว่าไปจับกุมแรงงานเมียนมาที่ลักลอบเข้ามาได้30กว่าคนนะคะในจำนวนนี้เขาบอกว่าไปตรวจพบเชื้อโควิด-19 1คนค่ะที่เหลือก็เลยต้องนำตัวไปกักโรคในทันทีนะคะโดยทางตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองที่อำเภอสวนพึ่งค่ะเขามีการสนธิกำลังสกัดจับแรงงานชาวเมียนมาลักลอบหนีเข้าเมืองได้34คนค่ะในจำนวนนี้เนี่ยเป็นหญิง16คนชาย18คนแล้วก็มีคนนำพาอีก2คนค่ะก็นั่งอัดกันมานะคะในรถกระบะแคป2คันโดยจับกุมได้ที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลสวนพึ่งจึงมีการควบคุมตัวทั้งหมดเนี่ยไปสอบขยายผลที่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่137แล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK เบื้องต้นเนี่ยนะคะก็ไปพบติดเชื้อ1คนทำให้ที่เหลือเนี่ยกลายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในทันทีค่ะก็เลยทำบันทึกประจำวันก่อนที่จะนำตัวเข้าศูนย์กักกันโรคในกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน137เพื่อรอตรวจเชื้อกันอีกรอบส่วนจะส่งตัวไปดำเนินคดีแล้วก็ผลักดันกับประเทศต้นทางต่อไปแล้วก็จะเร่งขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการที่เหลือด้วยค่ะจากการสอบสวนพบว่าแรงงานกลุ่มนี้อาศัยช่องทางธรรมชาติลัดเลาะข้ามชายแดนเข้ามาจ่ายค่าในหน้าค่ะบอกว่าคนละ 20,000 ถึง 25,000 บาทบวกกับค่าคนนำพาอีกประมาณ 3 ถึง 5,000 บาทค่ะส่วนคนที่นำพาก็ให้การว่าจะมีการตระเวนค่ะขับรถไปรับแรงงานตามจุดตามแนวชายแดนต่างๆเนี่ยแหละค่ะตามที่ได้มีการนัดหมายเอาไว้แล้วก็พาไปหลบซ่อนในพื้นที่ของอำเภอสวนพึ่งเพื่อรออีกทีมเนี่ยมารับอีกทอดหนึ่งก็ได้ค่าจ้างหัวละประมาณ500บาทค่ะครั้งนี้ก็ทำมาเป็นครั้งที่2แล้วนะคะแต่ว่าสุดท้ายถูกจับหนีไม่รอดนะคะ